ปัญหาเรื่องฝุ่นผงเล็กๆนะคะก็อาจดูเป็นอะไรที่รำคาญใจทำให้พื้นที่สกปรกหลายๆครั้งเนี่ยก็ไปปนเปื้อนกับสินค้าถูกไหมครับแต่ว่ามีฝุ่นผงประเภทหนึ่งครับที่สร้างความร้ายแรงของปัญหาได้ถึงชีวิตเลยทีเดียวครับนั่นคือพวกฝุ่นผงระเบิดเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเราจะจัดการกับฝุ่นผงยังไงโดยใช้สิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานมาควบคุมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแนะนำสินค้าและบริการด้านอุตสาหกรรมซูเปอร์ซอร์สคุณอยู่กับผมทศทิพย์ กุลสาธร คอนเทนต์ครีเอเตอร์จากเรื่อง Manufacturing โดยบริษัท Green World Media ครับเชื่อไหมครับว่าฝุ่นผงเนี่ยสามารถสร้างปัญหาและก็ผลาญทุนทรัพย์ให้กับธุรกิจการผลิตได้ไม่น้อยเลยครับสมมติถ้าเป็นการกัดเครื่องมือนะครับกัดชิ้นงานอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะมีฝุ่นผงงานก็จะไม่เรียบร้อยงานก็จะสกปรกหลายๆครั้งเนี่ยก็ทำให้เครื่องมือเนี่ยทื่อเอาซะง่ายๆก็จะต้องมีขั้นตอนการทำความสะอาดเพิ่มขึ้นมาซึ่งตรงเองครับก็จะเพิ่มทั้งต้นทุนและเวลาที่ใช้ลงไปหรืออย่างในกรณีของการขัดผิวนะครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดหรือการขัดมันเนี่ยฝุ่นผงที่เกิดขึ้นก็ทำให้ใบขัดต่างๆเสื่อมอายุไวขึ้นด้วยเช่นกันทั้งนะครับการขัดชิ้นงานเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพน้อยลงต่างหากต้องเปลี่ยนใบขัดหรือใบเจียบ่อยๆและในกรณีของโรงงานแปรรูปอาหารเครื่องมือแพทย์หรือยาเนี่ยฝุ่นผงยังมาถึงโอกาสในการปนเปื้อนที่เพิ่มขึ้นอีกด้วยตรงนี้เองครับจะส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคได้โดยตรงเลยทีเดียวปัญหาฝุ่นผงนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถพบเจอได้ในทุกโรงงานเลยครับแต่ว่าความร้ายแรงความซีเรียสของปัญหาเนี่ยจะแตกต่างกันไปตามบริบทเงื่อนไขที่มีของแต่ละธุรกิจแต่มีฝุ่นผงประเภทหนึ่งครับที่ว่าถ้าเจอปุ๊บยังไงก็เสี่ยงตายความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตก็สูงมากฝุ่นผงชนิดนี้ก็คือฝุ่นผงระเบิดนั่นเองครับเชื่อไหมครับว่าในปี 2018 เนี่ยมีรายงานจากความเสียหายฝุ่นผงระเบิดในประเทศเดียวเท่านั้นนะครับมีมากกว่า 250 รายการเพราะฝุ่นระเบิดเหล่านี้เนี่ยติดไฟได้ง่ายยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ Inico Cell และ Marco Manufacturing ครับเขาเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งขยายตัวอย่างรวดเร็วเลยครับครอบคลุมพื้นที่ถึง 300,000 ตารางฟุตมูลค่าความเสียหายนะครับมีกว่า$10 ล้านถ้าลองตีเลขกลมๆตอนนี้ก็ประมาณ$350 ล้านนะครับสาเหตุก็คืออนุภาคของวัสดุที่เราใช้กันทั่วไปนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นไม้ผ้าพลาสติกถ่านคาร์บอนสารเคมียางไปจนถึงโลหะเบาบางครั้งนะครับพอใช้ระบบเก็บฝุ่นผงทั่วไปเนี่ยฝุ่นผงที่มีอุณหภูมิสูงพอมารวมกันอยู่ภายในเครื่องเนี่ยก็อาจจะเกิดระเบิดขึ้นภายในได้ที่เลวร้ายไปกว่านั้นนะครับถ้าในเครื่องระเบิดแล้วฝุ่นผงภายนอกระเบิดตามไปด้วยก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายร้ายแรงถึงชีวิตและทรัพย์สินได้ในวงกว้างกันเลยทีเดียวเพื่อที่จะปกป้องสินทรัพย์ธุรกิจแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันฝุ่นผงระเบิดนะครับก็จะเป็นเครื่องมือเดียวเลยครับที่จะช่วยรับการความปลอดภัยที่จะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องทำงานภายในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อการระเบิดเหล่านี้นะครับก็จะมี2มาตรฐานหลักๆครับมาตรฐานแรกนะครับเขาเรียกกันว่า ATEX หรือว่าจริงๆมันก็คือ Atmosphere Explosive ซึ่งเป็นมาตรฐานจากสหภาพยุโรปครับเขาให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่อาจเกิดการระเบิดได้อีกมาตรฐานหนึ่งครับคือ NFPA หรือ National Fire Protection Association จากสหรัฐอเมริกาโดยมีมาตรฐานที่น่าสนใจนะครับได้แก่มาตรฐานระบบป้องกันการระเบิด NFPA 654มาตรฐานป้องกันไฟและฝุ่นระเบิดสำหรับโรงงานการแปรรูปอนุภาคของแข็งที่สันดาปได้ NFPA 664 มาตรฐานป้องกันไฟและการระเบิดในการแปรรูปไม้และอาคารผลิตครับโดยมาตรการที่ใช้ในการป้องกันฝุ่นผงระเบิดนะครับมีหลากหลายนะครับเริ่มตั้งแต่ในการระบุความสามารถในการติดไฟนะครับและต่อมาครับคือการจำแนกความละเอียดของอนุภาคฝุ่นผงที่เกิดขึ้นครับต้องบอกว่ายิ่งละเอียดยิ่งติดไฟได้ง่ายการสร้างกำแพงหรือโครงสร้างเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นผงระเบิดเกิดการกระจายตัวก็คือการใช้อุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน ATEX หรือ NFPA นั่นเองพอปัญหามันเกิดขึ้นแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้มันแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการใช้งานอุปกรณ์ที่ได้รับมาตรฐานป้องกันฝุ่นผงระเบิดโดยตรงเนี่ยเป็นอะไรที่จำเป็นและสำคัญมากๆเลยครับถ้าตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการเนี่ยไม่มีประสบการณ์โดยตรงหรือไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะกับฝุ่นผงระเบิดก็อาจจะเป็นอะไรที่น่าหนักใจด้วยอีกเป็นกันครับถ้าโรงงานหรือโกดังของคุณมีวัสดุประเภทฝุ่นที่สามารถระเบิดได้นะครับเช่นถ่านผงนมน้ำตาลซัลเฟอร์ไม้สังกะสีหรืออะไรที่สามารถระเบิดขั้นรุนแรงได้อย่างเช่นผงโลหะไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมแมกนีเซียมและไทเทเนียมคุณจำเป็นต้องมีการป้องกันที่ดีพอครับเมื่อการผลิตเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเกิดฝุ่นก็ต้องมีอุปกรณ์กรองเก็บฝุ่นที่ปลอดภัยทำให้ลดความเสี่ยงในการระเบิดลงได้อย่างมหาศาลเลยนะครับแล้ววันนี้ครับผมอยากจะแนะนำให้รู้จักกับอุปกรณ์กรองฝุ่นรุ่น FMCZ Cartridge Filter หรือ FMCZ 200 นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บกักฝุ่นระเบิดขนาดกระทัดรัดจากแบรนด์เนเธอร์แลนด์ครับโดย FMCZ 200 นะครับมาพร้อมกับเยื่อป้องกันระเบิดครับติดตั้งมาภายใน ซึ่งจะสามารถใช้งานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันฝุ่นผงระเบิดครับผมต้องบอกว่าตัวนี้จะทำงานโดยการดูดอากาศเข้ามาภายในเครื่องนะครับผ่านตัวกรองฟิลเตอร์เนี่ยจะกักเก็บฝุ่นผงระเบิดไว้ฝุ่นผงทั้งหมดก็จะอยู่ภายในห้องเก็บแชมเบอร์ครับอากาศที่ออกมาก็จะมีความสะอาดอุปกรณ์รุ่นนี้นะครับถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้กับพื้นที่เสี่ยงต่อฝุ่นระเบิดในหลากหลายอุตสาหกรรมเลยครับครอบคลุมตั้งแต่ความเสี่ยงระดับ ST1 ไปจนถึง ST3 ที่ค่า KST สูงสุดที่600 บาร์เมตรต่อวินาทีครับและในการแบ่งกลุ่มความอันตรายของอัตราการระเบิดนะครับแบ่งได้เป็น3กลุ่มดังนี้ครับกลุ่มแรกครับ ST1 ครับค่า KST เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่าง1ถึง199ครับส่วนมากเนี่ยเป็นวัตถุดิบกลุ่มออร์แกนิกครับกลุ่มที่2คือ ST2 นะครับค่า KST เนี่ยอยู่ระหว่าง200ถึง299ก็มักจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างออร์แกนิกกับผงโลหะครับและกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่ม ST3 ค่า KST เนี่ยจะต้องมากกว่า300ครับส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มพวกโลหะผงโลหะต่างๆครับนอกจากนี้นะครับจะมาพร้อมกับมาตรฐาน CE ของยุโรปที่ใช้ในกับอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยครับโดยมีความน่าสนใจในการใช้งานดังนี้ครับการใช้งานนะครับเหมาะกับฝุ่นหรือละอองที่มีปริมาณแอร์โฟลเนี่ยสูงสุดที่ 21,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงครับใช้แรงอัดอากาศ6บาร์ตัวกรองแบบ cartridge ทำความสะอาดตัวกรองด้วยวิธีแบบ pulse jet วัสดุเนี่ยทำจากแผ่นโลหะ galvanized หนา2มิลลิเมตรทำงานได้ภายใต้อุณหภูมิ-20 ไปจนถึง70องศาเซลเซียสเลยทีเดียวครับนอกจากนี้นะครับก็สามารถซ่อมบำรุงได้ง่ายเปลี่ยนตัวกรองได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองสามารถบริการซ่อมบำรุงได้ที่หน้าเครื่องไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดตัววาล์วตัวควบคุมแท้งอัดอากาศและตัวกรองโดยตัวควบคุมตัวกรองเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าลดการซ่อมบำรุงและต้นทุนในการใช้พลังงานครับในขณะที่ถังกำจัดเนี่ยก็สามารถปลดการติดตั้งได้ง่ายโดยทั่วไปนะครับชิ้นส่วนของอุปกรณ์เก็บผงระเบิดจากเดลต้าแมนเนี่ยที่เป็นไปตามมาตรฐานของ ATEX มีดังนี้ครับก็มี explosion venting filter media blower rotary valve แล้วก็ flap valve ที่ป้องกันการระเบิดได้ครับผมขอสรุปจุดเด่นของการใช้งานเจ้า FMCZ 200 เอาไว้3ข้อสั้นๆดังนี้ครับข้อแรกครับต้องบอกว่าปลอดภัยหายห่วงด้วยมาตรฐาน ATEX สามารถใช้งานกับฝุ่นผงระเบิดได้ครอบคลุมในหลากหลายอุตสาหกรรมข้อ2ครับซ่อมบำรุงง่ายสามารถเข้าถึงการซ่อมบำรุงต่างๆได้ผ่านหน้าเครื่องเลยใช้เวลาไม่นานในการเปลี่ยนตัวกรองและทิ้งเศษที่เหลือจากการกรองข้อ3ครับมีขนาดกระทัดรัดและใช้งานได้อย่างหลากหลายด้วยการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่และตัวกรองที่รองรับคุณสมบัติหลากหลายเนี่ยทำให้การใช้งานเกิดขึ้นได้อย่างปลอดภัยทุกพื้นที่และทุกกิจกรรมของสายการผลิตกันเลยทีเดียวเนเธอร์แมนนะครับเป็นบริษัทชื่อดังระดับโลกด้านโซลูชันการจัดการฝุ่นผงเพื่อความปลอดภัยของคนโรงงานและสภาพแวดล้อมมีประสบการณ์โดยตรงกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบจึงแตกฉานเข้าใจในเงื่อนไขและบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญหน้ากับความเสี่ยงจากฝุ่นผงระเบิดที่ส่งผลต่อชีวิตและความอยู่รอดของธุรกิจ FMCZ 200 ที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้นะครับมีรุ่นย่อยให้เลือกใช้งานถึง16รุ่นแบ่งตามขนาดฟิลเตอร์ปัจจัยต่างๆแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้อีกมากมายเลยครับต้องบอกว่าโซลูชันจากเนเธอร์แมนเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่การเริ่มตรงจุดเกิดฝุ่นการจัดเก็บไปจนถึงการกำจัดแบบครบวงจรเลยครับยกตัวอย่างเช่น CARZ flap valve ที่ป้องกันการระเบิด Rotary valve แบบ NRSZ สำหรับการจัดการฝุ่นระเบิดกำจัดฝุ่นระเบิดจากถังเก็บฝุ่นม้วนท่อสำหรับการใช้งานในพื้นที่ที่มีมาตรฐาน ATEX เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมสำหรับการจัดการของเหลวที่ติดไฟและฝุ่นระเบิดได้หรือถังเก็บฝุ่นระเบิดสำหรับแต่อุตสาหกรรมรวมไปถึง Firepack DX High Vacuum Unit ซึ่งตัวนี้นะครับเป็นการป้องกันฝุ่นระเบิดซึ่งจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยให้ครบถ้วนทั้งกระบวนการเพื่อให้เกิดการป้องกันที่มีมาตรฐานมากที่สุดครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหาโซลูชันจัดการกับฝุ่นผงระเบิดนะครับในระดับงานอุตสาหกรรม FMCZ 200 เนี่ยเป็นตัวเลือกที่ผู้ประกอบการชั้นนำระดับสากลเลือกใช้ครับเพราะสามารถมั่นใจได้ในการใช้งานมีประสิทธิภาพสูงมีความปลอดภัยสูงและที่สำคัญครับต้องบอกว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าที่คุณเห็นนี่ครับอย่ารอช้าครับติดต่อเนเธอร์แมนครับผู้เชี่ยวชาญสำหรับโซลูชันอากาศสะอาดสำหรับโรงงานสายการผลิตแล้วก็ธุรกิจอุตสาหกรรมนะครับต่อได้วันนี้ครับก่อนที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับธุรกิจคุณและไม่อาจจะหวนกลับมาได้ครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน YouTube Channel Factory Choice เพื่ออัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตนอกจากนี้เรายังมีโปรโมชั่นดีๆผ่านทางเว็บไซต์ factoryeasy.com อีกด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ